ดีหอยกับต้นครับผมอย่าลืมนึกว่าตัวต้นไม่หล่ออย่างนี้นะน่ารักทีวีบูเนี่ยขอบคุณครับก็เรื่องคือเหนื่อยไหมถือว่าเหนื่อยไหมก็วันนี้รอบสื่อของพวกเรานะครับก็เห็นคนดูตอบรับกลับมาอย่างนี้คือเราก็หายเหนื่อยใช่นี่คนนี้เนาะสนุกเล่นได้เป๊ะมากเลยอ่ะเล่นน่ารักสนุกมากๆเพราะว่าเราไม่เคยเล่นแบบมีคนดูมาก่อนนะพี่แล้วก็เพราะวันนี้เป็นวันแรกที่แบบมีคนดูเขามานั่งดูแล้วแบบมีเสียงหัวเราะออกมาจากมุกที่เราเล่นออกไปมันครับเป็นกำลังใจที่แบบสุดยอดประทับใจฉากไหนอะไรเป็นพิเศษคะจริงผมชอบหลายฉากนะแต่ว่าฉากบ้านทรายทองนี่ถือเป็นฉากจำของทุกๆคนเลยครับได้อยู่ดูไหมครับนิดนึงสนุกจริงคุณผู้ชมครับผมก็คือจะเป็นละครเวทีซ้อนละครเวทีของพวกเราอีกทีนึงซึ่งพวกเราต้องช่วยกันทำละครครับคณะถาปัดใช่ครับผมก็คือนี่เป็นซีนจำมากแล้วคือทุกคนต้องมาช่วยกันทำละครเรื่องนี้ไงเราเลยได้เล่นด้วยกันแล้วคือรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนจริงๆอะไรเงี้ยครับไม่กินตัวจริงมาเนี่ยลองดมไหมครับที่สุดเลยเก่งใจเสื้อครับอันนี้มีกินไหมไม่มีแต่ว่าตีบทพี่เสียบได้แบบนะมันเขาเรียกว่ายังไงผมก็มีคิดเหมือนกันนะว่าเราจะเล่นได้ไม่เหมือนอยู่แล้วแหละแต่เราจะเล่นได้โอเคไหมสายตาทุกๆคนจะแบบมองว่าเฮ้ยคชาเหมาะสมบทนี้ไหมหรือเล่นได้โอเคไหมอันนี้ก็ยังลุ้นอยู่ก็รอฟังฟีดแบ็กแต่วันนี้มีความสุขมากๆก็เดี๋ยวรอบต่อๆไปรอบที่เล่นวันจริงๆวันที่13-29เนี่ยเต็มที่กว่านี้แน่นอนวันนี้ก็เต็มที่แล้วแต่จะบอกว่าทุกๆรอบที่เราเล่นเนี่ยคืออยากบอกว่าที่เราเล่นกันแต่ละรอบเนี่ยที่ซ้อมมาก็คือเล่นก็ไม่เหมือนกับที่ซ้อมเลยจะไม่เหมือนกันมุกนี่คือเพิ่มมาหมดเลยนะครับมันเป็นสดมากเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละรอบรับรองไม่เหมือนกันลองมาลุ้นว่าใครจะหลุดกันนะ อย่างวันนี้ผมก็มีหลุดนะครับช่วงดราม่าแหละไปมาหลุดซะงั้นคือกลายเป็นคนดูฮาไปเลยอย่างเงี้ยครับผมหลุดด้วยยืนอยู่ข้างหลังเอาแล้วเว้ยรู้ถึงกำลังใจวันนี้เป็นไงบ้างคะท่วมท้นดีใจมีแฟนๆมาให้กำลังใจมีพี่สื่อมวลชนที่แบบมาดูการแสดงวันแรกมาดูว่าเฮ้ยเราจะเล่นออกมาเป็นยังไงแล้วก็แถวตอบรับออกมาดีใช่ก็ฝากทีวีภูแล้วกันครับว่าถือว่าเป็นกำลังหลักเลยนะทีวีภูเนี่ยคือก็ขอบคุณมากว่าไปไหนมาไหนเราก็เจอตลอดแหละครับเพราะฉะนั้นก็คือฝากแฟนๆทีวีภูนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบละครเวทีแนวสไตล์คอมเมดี้อะไรเงี้ยมาซื้อบัตรดูพวกเราไม่ใช่ซื้อพวกเราเออครับผมขายไหมคุณพี่ขายปะล่ะผมปล่อยเช่าเฮ้ยแม่นะจะพูดถามก่อนก็มาอุดหนุนกันนะมีอีกทั้ง10รอบครับผมก็วันที่13ถึง29นะฮะจองบัตรที่ได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ก็จะให้มาดูกันเยอะๆเพราะว่าพวกเราเต็มที่แล้วก็คิดว่าท่านผู้ชมที่จะมาดูก็จะได้สนุกกันแบบเต็มที่เหมือนกันกับละครเวทีว้าวุ่น2013ครับผมสีย้อนยุคแต่มุกทันสมัยนะไอ้ยะแอบแซวหน่อยได้ไหมคะครับป้ายจะมาทุกรอบไหมคะเนี่ยคือวันนี้เขาเซอร์ไพรส์คือว่าไม่ใช่แค่มาเล่นด้วยเลยใช่คือมีขึ้นเวทีมาเล่นเป็นบทหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมพี่นักไม่ได้ตกใจคนเดียวหรอกครับทุกคนที่นั่งเบื่อทั้งบนเวทีเลยครับกันหมดคือแบบนั่นแหละคือเป็นบทที่ขึ้นมาแล้วคือต้องให้พวกเราแซวไงแต่พอขึ้นมาปุ๊บอ้าวคนอื่นแซวหมดนะมีคนเดียวไม่แซวนะอึ้งครับไม่คิดว่าเขาจะกล้าเล่นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวติดตามดูเนาะใช่แต่พรุ่งนี้ตัวเองหมอรักหมอเพลงใช่เนี่ยเดี๋ยวผมต้องรีบกลับบ้านไปแกะเพลงต่อครับพรุ่งนี้7 โมงเช้าต้องไปสแตนด์บายซ้อมเพลงครับผมแล้วก็มี70 คอนเสิร์ตพี่กระชาก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทนะครับไปรับหน้าที่พิธีกรใน True Academy Fantasy Season 10โอเคก็เข้าสู่วีคที่อะไรแล้ววีคที่11แล้วครับก็ใกล้จะได้รู้กันแล้วแหละว่าใครจะได้เป็น12ตัวจริงผมว่าไม่ใช่แฟนๆแล้วก็น้องๆที่ตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเคยผ่านจุดนี้มาก่อนว่าเราจะตอนนั้นเราจะได้ไปยืนที่ทันไอ้ได้ยืนที่ Impact มั้ยผมอยากจะบอกว่ามันคือความรู้สึกเดียวกันแล้วพรุ่งนี้เจอกันครับน้องๆไม่อย่าลืมจองบัตรนี้ด้วยนะเฮ้ยบอกไม่ได้จองบัตรนะครับมาดูนะครับจ้ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะโอ้เป็นไงบ้างคะ